มกันดูนะครับกับช่องโนเนมพลัสคาร์บานาให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับผมสวัสดีปีใหม่พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเราต้อนรับศักราชใหม่ปีกระต่ายทองด้วยรถสวยๆใหม่น้อยๆวันนี้ดูมาพร้อมกับเจ้า BMW X1 โฉม F48 นะคันนี้เป็น X1 18D X Line ไม่น้อยจริงๆครับแค่ 33,000 รถปี2020 BSI ยาวๆถึงปี2026หรือ 120,000 กิโลนี่ใครหารถที่วอรี่ฟรีคันนี้ตอบโจทย์นะครับมาพร้อมกับราคา 1,499,000 บาทครับไปชมกันเลยดีกว่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาร์บานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยดูห้องเครื่องกันเลยครับกับเจ้า X 118D คันนี้นะครับผมแน่นอนฝากระโปรงแบบยกขึ้นมาได้เลยเพราะว่าดึงสลัก2ครั้งแล้วนะครับสะดวกมากๆสำหรับ BMW เนาะรุ่นใหม่ๆให้ดูก่อนสภาพตัวถังน็อตเดิมไม่มีขยับครับประวัติสวยมากๆไม่มีประวัติเคลมสีเลยนะฮะอย่างว่าแหละรถใหม่มันน้อยมากเนาะแค่ 33,000 เองนะครับตัวถังสวยนะครับผมเครื่องดีเซล 2,000 ทวินพาวเวอร์เทอร์โบ1ลูกนะครับมาคู่กับเกียร์8สปีดแรงม้าสูงสุด156จุดเด่นหลักๆของเจ้า X1 ดีเซลเนี่ยเหมือนที่ดูพูดทุกคลิปมันประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับใช้คำว่าประหยัดสุดๆนะฮะ156แรงม้าเพียงพอต่อการใช้งานโอเคแหละถึงแม้ว่ารุ่น M Sport จะได้190แรงม้ามันแรงกว่าแต่เจ้านี่ก็ประหยัดกว่านะเข้ากับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับสภาพสีเดิมๆนะครับผมไม่เคยมีการทำสีไม่มีเก็บสีด้วยนะฮะมันก็เลยมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่บ้างนะฮะแต่ก็สีสวยครับนะครับไม่มีประวัติอุบัติเหตุโอเคโคมไฟหน้า LED นะครับเปิดปิดออโต้เนาะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันพร้อมกล้องมองหลังนะครับก็แน่นอนX1 นี่เป็นรถเจ้าประจำของช่องเรานะครับก็จะมีหลายคันแล้วก็มากี่คันก็หมดนะครับผมสวยๆใหม่น้อยๆเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกตามหากันอยู่แล้วนะครับล้อเดิมโรงงานนะครับขอบ18มาพร้อมกับยางไซส์225/50นะครับอันนี้ก็เป็นยางติดรถมาเลยนะครับสภาพยังสวยใช้ได้อีกยาวๆไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างบนหลังคาก็มีรางอลูมิเนียมมาให้นะครับเผื่อไว้ใครจะติดแร็กนะฮะใส่กล่องใส่สัมภาระหรือว่าจะขนจักรยานนะครับโอเคสภาพรถสวยๆระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับเตะเปิดเตะปิดเนาะด้านซ้ายก็เป็นแบช X1 ด้านขวาเป็น S Drive 18D S Drive ก็คือขับเคลื่อน2ล้อสำหรับเจ้านี้ก็คือขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับมันเลยยิ่งประหยัดน้ำมันเข้าไปใหญ่นะฮะลองเปิดฝาท้ายกันดูนะครับแหวงเท้าเข้าไปด้านใต้กันชนเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ทำได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะครับเบาะหลังพับได้3ตอนนะฮะสภาพทุกอย่างอย่างว่าครับไม่น้อยเนาะมันก็เอี่ยมยูสเซอร์แมนนวลนะครับของอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้าก็สภาพสมบูรณ์ดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผมเปิดมาก็จะเจอกับหนังสีน้ำตาลตามสไตล์ X1 เนาะนะครับตรงนี้ก็สวิตช์ปลดล็อกรถปรับกระจกต่างๆนะครับเปิดปิดฝาท้ายอยู่นี่นะฮะให้ดูชัดๆนะครับโอเคช่องใส่ของก็มีให้พอสมควรนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับไฟต่างๆนะครับตัดหมอกหน้าฟอกแลมป์หลัง
ไฟหน้าแล้วก็ความสว่างเรือนใหม่ที่ดึงฝากระโปรงไปแบบดึง2ครั้งอย่างที่รู้บอกไปนะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ฝั่งคนขับตัวเบาะมีรอยยับตรงปีกด้านข้างคนขับนิดเดียวนะครับนอกนั้นใสกริปนะฮะโอเคสภาพสวยๆนะฮะเดี๋ยวไปสตาร์ทรถกันครับผมกุญแจก็จะเป็นทรงเรือใบแบบนี้นะฮะปลดล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับโอเควางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันนะครับสตาร์ทอยู่ตรงนี้โอเคเลขไมล์ 33,000 ไมล์น้อยมากๆนะครับเข้ามาก็เจอกับพวงมาลัยสไตล์สปอร์ตเนาะตามสไตล์ BM 3ก้านแบบนี้นะครับมีสปีดลิมิตให้คันนี้ไม่มีครูซคอนโทรลนะครับผมมีแต่สปีดลิมิตซึ่งก็จะได้ใช้ในบางพื้นที่เท่านั้นแหละเพราะว่าในเขตเมืองใหญ่ที่จำกัดความเร็วรถมันก็ติดอยู่แล้วนะครับยังไงก็วิ่งไม่เกินนะฮะเขตด้านขวาเป็นในส่วนของโหมดโทรศัพท์นะครับก้านด้านขวาปัดน้ำฝนก้านด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวนะครับมี Head Up Display ด้วยนี่ตรงกลางจอเลยเห็นไหมครับจะเห็นเลข0อยู่ก็จะทำหน้าที่บอกในส่วนของความเร็วปัจจุบันแล้วก็ Navy กระจกมองข้างมองหลังนะครับก็ตัดแสงนะฮะมีประโยชน์นะตอนเจอรถกระบะยกสูงนะครับผมหรือรถบรรทุกต่างมันก็ช่วยเราได้เยอะหน้าจอเป็นทัชสกรีนนี่ใช้งานง่ายครับไม่ต้องมาหมุนปุ่ม iDrive แล้วก็สะดวกขึ้นแอร์ดิจิตอล2โซนนะครับฟอนต์วิทยุเดิมนะฮะต่อมาก็จะเป็นช่องใส่ของแก้วน้ำใส่เหรียญยังอยู่เลยนะครับเกียร์8สปีดนะครับก็จะไม่ใช่เกียร์แบบจอยสติกนะก็ยังดึงๆลงมาแบบนี้อยู่อันนี้ดูเกียร์เบรกไปนะเข้าให้ดูนะครับโหมดการขับขี่3โหมดก็จะมีสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็ Eco Pro นะครับผมสปอร์ตเอาไว้ขับสนุกคอมฟอร์ตก็สตาร์ทเครื่องทุกครั้งก็เป็นคอมฟอร์ตแล้วก็ Eco Pro เน้นประหยัดใช้ตอนรถติดๆจะดีมากขับสบายมากนะครับเบรกมือไฟฟ้านะฮะแล้วก็ปุ่ม iDrive ช่องเก็บของต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะฮะอย่างว่าแหละรถมันไม่น้อยมากนะครับนะเกะหน้าก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้ในส่วนของการขับขี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับขับสนุกประหยัดน้ำมัน BSI ยาวๆนะครับผมโอ้ครบๆดูแลโดยศูนย์เราก็เติมน้ำมันเปลี่ยนยางต่อภาษีเดี๋ยวไปดูสภาพเบาะหลังกันครับที่วางขาก็สบายๆครับด้วยรถทรง SUV นะฮะมีช่องแอร์หลังให้มีปลั๊ก USB Type C ให้นะครับผม2จุดนะไว้ชาร์จ Power Bankชาร์จมือถือนะครับช่องเก็บเอกสารนะทุกอย่างสภาพสมบูรณ์เบาะไม่มีฉีกขาดจุดยึดเบาะเด็ก2จุดนะครับแล้วก็ที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะครับผมคันนี้เนี่ยมันเด่นที่ไมล์น้อยรถครอบครัวหรือใช้คนเดียวก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมประหยัดน้ำมันมากๆทำได้สบายๆเนี่ย10ปลายๆ20ต้นนี่มีให้เห็นอยู่แล้วถ้าเท้าเบามากๆขับแบบตั้งใจประหยัดน้ำมันเลยไปได้ถึง30โลลิตรนะครับผมนะแต่มันก็ช้าไปนิดนะฮะครับ1,499,000ครบสภาพพร้อมใช้เอาลืมบอกไปมีกล้องบันทึกภาพ BMW ติดไปด้วยนะครับผมของศูนย์เลยนะฮะเลขไมล์ 33,000 BSI ยาวๆ6ปีหรือ 120,000 ครบครับราคานี้ให้ไวเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้า X118D คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสภาพความสมบูรณ์ของเจ้า X118D คันนี้นะครับผมทวนกันก่อนได้รถปี2020มือเดียวประวัติศูนย์เลขไมค์แค่ 33,000 BSI กับวารันตียาวๆไปถึงปี2026หรือ 120,000 กิโลเมตรสำหรับ BSI นะครับแล้วก็วารันตีก็จนถึงระยะเวลาที่เขากำหนดได้เลยนะครับก็คือ6ปีนะฮะราคา 1,499,000 บาทนะครับผมสวยๆแบบนี้มาดูกันกว่ามันเหมาะใครบ้างแน่นอนครับใครที่อยากได้รถที่วอรี่ฟรีคือ
ขับไปเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการเช็คระยะต่างๆนะครับก็จะนี่ BSI ยาวๆเนาะและใครอยากได้รถประหยัดน้ำมันมากๆเจ้านี่ตอบโจทย์โอ้โหเป็นอันดับต้นๆเลยสำหรับ BMW นะครับผมในเรื่องการประหยัดน้ำมันสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับนิ้งไลน์ด้านล่างQR Codeที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายรับเทิร์นด้วยนะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย่ออะไรฝากติดตามกันแล้วก็ฝากกด Subscribe และกดไลค์ทั้ง2ช่องของเรานะครับ No Name และ Car Banana นะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง2ช่องด้วยจะได้ไม่ติดตามรถสวยๆไว้ชมไว้ซื้อหาไว้ใช้งานกันอีเวนต์ต่างๆนะครับผมที่เราพาไปเที่ยวกันนะครับให้ได้ชมกันแล้วก็ทริคในการซ่อมดีๆนะครับผมที่คุณเนมได้เตรียมไว้ให้นะครับผมอย่าลืมครับ No Name และ Car Banana นะครับผมวันนี้ทุกขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ